คิดตามพอดแคสต์คิดทีละนิดเพราะชีวิตน่าค้นหาสวัสดีครับทุกคนครับผมซีเนียร์วันนี้เรากลับมากับรายการคิดตามพอดแคสต์ EP พิเศษซึ่งประเด็นที่ผมจะมาพูดถึงก็คือโรคฝีดาดลิงโรคฝีดาดลิงหรือไข้ทรพิษลิงเกิดจากไวรัสโอโตพ็อกซ์ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับไวรัสโรคไข้ทรพิษเชื้อไวรัสฝีดาดลิงพบได้ในสัตว์หลายชนิดโดยเฉพาะสัตว์ตระกูลลิงและสัตว์ฟันแทะเช่นหนูกระรอกและกระแตเป็นต้นโดยโรคฝีดาดลิงถูกค้นพบครั้งแรกกับลิงที่เลี้ยงไว้เพื่อวิจัยในปีพุทธศักราช2501และค้นพบในคนครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2513ครับซึ่งหมายความว่าเชื้อไวรัสนี้นอกจากจะแพร่เชื้อจากสัตว์ไปสู่สัตว์แล้วยังสามารถแพร่จากสัตว์ไปสู่คนได้ด้วยครับโรคฝีดาดลิงแพร่ระบาดอยู่ทั่วไปในทวีปแอฟริกาจนกลายเป็นโรคประจำถิ่นของที่นั่นซึ่งโรคนี้มีอัตราการเสียชีวิต 1-10% ครับทั้งนี้การเสียชีวิตขึ้นอยู่กับสายพันธุ์โดยสายพันธุ์หลักของโรคฝีดาดลิงแบ่งออกเป็น2สายพันธุ์หลักดังนี้ครับ1สายพันธุ์แอฟริกากลางมีความรุนแรงมากอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้และ2สายพันธุ์แอฟริกาตะวันตกมีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์แอฟริกากลางมีอัตราการเสียชีวิต 1% และเป็นสายพันธุ์ที่กำลังระบาดอยู่ณขณะนี้ครับการแพร่เชื้อของโรคฝีดาดลิง 1จากสัตว์สู่คนเกิดจากการสัมผัสไปโดนเลือดสารคัดหลั่งหรือตุ่มหนองของสัตว์โดยตรงถูกสัตว์ที่มีเชื้อกัดหรือควรรวมถึงการกินเนื้อสัตว์ที่ยังมีเชื้อและปรุงสุกไม่เพียงพอครับ 2. จากคนสู่คนเกิดขึ้นจากการที่เราสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยผ่านทางสารคัดหลั่งผ่านผิวหนังที่เป็นตุ่มหนองผ่านละอองฝอยจากการหายใจไอจามนอกจากนี้โรคฝีดาดลิงยังสามารถแพร่เชื้อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ด้วยระยะฟักตัวและอาการของโรคฝีดาดลิงระยะเวลาการฟักตัวของโรคฝีดาดลิงมีตั้งแต่7-14วันโดยอาการจะแบ่งออกเป็น2ระยะครับดังนี้1ระยะก่อนออกผื่นประมาณ0-5วันผู้ป่วยจะมีไข้ปวดศีรษะมากต่อมน้ำเหลืองโตปวดหลังปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและอ่อนเพลียมากภาวะต่อมน้ำเหลืองโตเป็นลักษณะเด่นของโรคฝีดาดลิงเมื่อเปรียบเทียบกับโรคอื่นที่อาจแสดงอาการแรกเริ่มคล้ายกันครับเช่นอีสุกอีใส 2. ระยะออกผื่นโดยปกติจะเริ่มภายใน 1-3 วันหลังจากเริ่มมีไข้ตุ่มผื่นมักขึ้นหนาแน่นบนใบหน้าและแขนขามากกว่าลำตัวโดยผื่นจะมีขนาด 2-10 มิลลิเมตรในช่วง 2-4 สัปดาห์ต่อมาสามารถเกิดตุ่มผื่นได้ทั้งบนใบหน้าฝ่ามือฝ่าเท้าเยื่อบุช่องปากอวัยวะเพศเยื่อบุตาและยังสามารถส่งผลกระทบต่อกระจกตาด้วยครับการป้องกันตัวเองจากโรคฝีดาดลิง 1. มันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไปหลังจากสัมผัสสัตว์เลี้ยงหรือสิ่งต่างๆเช่นสิ่งของสาธารณะ 2. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยแยกห้องนอนแยกห้องน้ำและแยกของใช้รวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ที่อาจเป็นพาหะของโรคโดยเฉพาะลิงหนูกระรอกกระต่ายและสัตว์ฟันแทะชนิดอื่นครับ 4. กินเนื้อสัตว์ที่สุกแล้วอย่าเพิ่งกินดิบกันครับ 5. ไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยง 6. เฝ้าระวังอาการกักตัวเป็นเวลา 21-28 วันหลังกลับจากเขตที่มีโรคอยู่ครับโรคฝีดาดลิงจะระบาดเหมือนโควิด-19 หรือไม่มีโอกาสครับทว่าการแพร่เชื้อของโรคฝีดาดลิงนั้นจะไม่รวดเร็วเท่าโควิด-19 เพราะลักษณะในการแพร่เชื้อจะต้องผ่านการสัมผัสอย่างใกล้ชิดมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถติดเชื้อผ่านละอองฝอยขนาดใหญ่ครับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับและกระขังครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
คิดตามพอดแคสต์คิดทีละนิดเพราะชีวิตน่าค้นหา